ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องการให้กำลังใจตัวเองครับในยามที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างท้อแท้และต้องการกำลังใจจากใครสักคนแต่เหลียวแลไปทางไหนก็มีแต่ความอ้างว้างดุจดังไร้ญาติขานมิตรแต่ชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปตามวันเวลาที่หมุนผ่านเลยจนไม่อาจรอกำลังใจจากใครคนอื่นได้จึงน่าจะดีกว่าถ้าหากเรารู้จักสร้างกำลังใจให้ตัวเองเพื่อเป็นเกราะคุ้มกันเป็นแรงผลักดันให้เราก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเคล็ดลับการสร้างกำลังใจให้ตนเองต่อไปนี้เป็นวิธีเล็กๆน้อยๆที่เชื่อว่าหากใครได้ลงมือทำแล้วก็จะช่วยให้กำลังใจดีขึ้นครับ 1. หยุดเปรียบเทียบก่อนที่จะเริ่มต้นให้กำลังใจตัวเองคุณต้องหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆเพราะการเปรียบเทียบมีแต่จะทำให้คุณรู้สึกแย่ลงยิ่งเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มีหลายสิ่งที่เหนือกว่าจะทำให้คุณแย่หนักขึ้นทางถูกนั้นควรหันมาดูตัวเองว่ามีดีอะไรแล้วทำในสิ่งดีๆสิ่งที่ตัวเองชอบและถนัดซึ่งเมื่อผลลัพธ์ออกมาดีคุณก็จะมีกำลังใจมากขึ้น 2. หมั่นชมตัวเองการมองกระจกและพูดสิ่งที่คุณชื่นชมในตัวคุณเองหรือเขียนลงสมุดบันทึกเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะหลายครั้งเรามักชมเชยผู้อื่นถึงความสำเร็จของเขาแต่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะชื่นชมตัวเองเมื่อประสบความสำเร็จดังนั้นทุกครั้งที่ทำงานเสร็จสำเร็จหรือทำสิ่งดีๆไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จงพูดให้กำลังใจตัวเองโดยไม่รอคำชมจากใคร 3. ทำสิ่งพิเศษในแต่ละวันการทำเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นออกกำลังกายเดินเล่นในสวนรับประทานอาหารที่ชอบฟังเพลงโปรดอ่านหนังสือนั่งสมาธิและอะไรๆหลายๆอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขได้อย่างง่ายๆและเป็นเหมือนการชาร์จแบตเตอรี่เพิ่มพลังให้ตัวเองพร้อมเดินหน้าสู้อย่างมีความสุข 4. ยิ้มบ่อยๆรู้ไหมว่าทุกครั้งที่คนเรายิ้มจะส่งผลให้โลหิตแดงที่ไปเลี้ยงสมองมีอุณหภูมิลดลงทำให้รู้สึกสบายและผ่อนคลายความตึงเครียดและการยิ้มยังทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีในร่างกายเพราะเมื่อคุณรู้สึกสบายกายสบายใจสมองจะหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขทำให้อารมณ์แจ่มใสเบิกบานที่สำคัญการยิ้มยังเป็นการเรียกขวัญกำลังใจให้เราสู้กับทุกสถานการณ์ได้อย่างไม่หวาดหวั่น 5. ให้อภัยตัวเองเมื่อเราทำผิดพลาดอย่าซ้ำเติมตัวเองแต่จงรู้สึกให้อภัยตัวเองและถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีในการมุ่งมั่นต่อไปให้ถึงจุดหมายจำไว้ว่าแม้แต่บุคคลที่ไม่ประสบความสำเร็จอย่างสูงสุดก็ล้วนผ่านความผิดหวังมาแล้วทั้งนั้นแต่พวกเขาเรียนรู้จากข้อผิดพลาดและนำมาแก้ไขให้ดีขึ้นในอนาคตคุณเองก็ทำได้เช่นกัน 6. คิดถึงข้อดีของตัวเองควรจดบันทึกข้อดีที่คุณมีอย่างน้อย10อย่างเช่นเป็นคนจิตใจดีมีเมตตากรุณามีความอดทนยิ้มง่ายและอะไรหลายอย่างไว้ใกล้ตัวและพยายามและเวลาที่คุณรู้สึกหดหู่สิ้นหวังต้องการกำลังใจอย่างยิ่งการหวนกลับไปอ่านสิ่งดีๆเหล่านั้นก็จะช่วยบอกให้คุณเรียกขวัญกำลังใจกลับมาได้เช่นกัน 7. เข้าร่วมกลุ่มการเข้าร่วมกลุ่มคนที่มีจุดหมายเดียวกันก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยสร้างกำลังใจให้ตัวเองเป็นอย่างดีเช่นหากคุณเป็นคนอ้วนและต้องการลดน้ำหนักลองสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนสครับที่มีครูสอนอย่างถูกวิธีและอยู่ท่ามกลางคนอ้วนที่รักษาสุขภาพด้วยกันบรรยากาศที่ดีทีเดียวครับเอาชนะความกลัวบ่อยครั้งที่ความกลัวทำให้เสียโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตอย่างน่าเสียดายเพราะความกลัวทำให้เราหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ที่จะก้าวเดินต่อไปแต่สามารถควบคุมหรือเอาชนะความกลัวได้หมดจากใจได้จะต้องทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและมีกำลังใจพร้อมที่จะสู้สิ่งต่างๆได้ 9. ตั้งเป้าหมายเล็กๆหากมีภารกิจที่ต้องทำมากมายในแต่ละวัน
ขอให้เริ่มต้นทำสิ่งเรื่องง่ายๆเล็กๆที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักให้ทำสำเร็จก่อนทำความสะอาดห้องรดน้ำต้นไม้เมื่อทำเสร็จคุณก็จะมีกำลังใจที่จะเดินหน้าทำสิ่งชิ้นใหญ่ต่อไป 10. เชื่อมั่นทำดีได้ดีแม้บางครั้งเราอาจเห็นคนทำชั่วแต่ได้ดีหรือคนทุจริตคอร์รัปชันกลายเป็นคนรวยที่มีคนนับหน้าถือตาอย่างจงอย่าท้อใจแต่ขอให้เชื่อมั่นในเรื่องทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วต่อไปเพราะการทำดีนั้นเมื่อเริ่มทำเรารู้สึกมีความสุขเช่นเดียวกับเมื่อเริ่มทำชั่วก็จะรู้สึกมีความทุกข์กลัวคนอื่นจะรู้ดังนั้นสุขทุกข์จะอยู่ที่ใจเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นคุณธรรมดีๆที่ควรยึดมั่นดำรงชีวิตเช่นความซื่อสัตย์สุจริตขยันหมั่นเพียรเมตตากรุณาย่อมนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนดังคำของพระพุทธองค์ที่ว่าเหตุดีผลย่อมดีครับขอบคุณครับ